สวัสดีครับทุกคนชื่อฮัสซานนะครับก็วันนี้อยากจะมาแนะนําทุนเรียนต่อปริญญาโทที่เยอรมนีให้รู้จักกันซึ่งในนี้จะเป็นสาขาสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาลนะครับซึ่งจริงๆวันนี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากเพราะว่าทุกคนสามารถอ่านข้อมูลทั่วไปบนเว็บไซต์ได้แต่ว่าจะมาเน้นประสบการณ์การสมัครการสัมภาษณ์แล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ของตัวเองมากกว่าถ้าพร้อมแล้วไปดูได้เลยครับครับก็ทุนที่เราสมัครไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ2022แล้วไล่ดับทุนนี้ด้วยชื่อว่า Helmut Schmidt Program Public Policy and Good Governance นะครับซึ่งมอบให้โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า DAAD นะครับเป็นหน่วยงานที่มอบทุนแล้วก็ยังให้คำปรึกษาแนะนำในการศึกษาต่อฟรีด้วยครับก็ถ้าใครสนใจอาจจะลองเสิร์ชดูแล้วก็เข้าไปรับคำปรึกษาได้เลยครับซึ่งทุนที่ว่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นทุนที่มุ่งพัฒนาบุคลากรชั้นนำในทางวงการสังคมศาสตร์การเมืองการปกครองเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะแล้วก็ธรรมาภิบาลนะครับก็เป็นทุนให้เปล่าแล้วก็เป็นทุนเต็มจำนวนด้วยครับครับสำหรับตอนนี้นะครับปี2023ก็มีให้เลือกทั้งหมด7สาขาด้วยกันได้แก่ Social Protection Development and Governance Public PolicyPeace and Conflict Studies, Management in Non-Profit Organizations, Development Studies, and Governance and Public Policy. คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราได้รับทุนแล้วเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็เป็นค่าสนับสนุนการเดินทางก็คือจะเป็นตั๋วเครื่องบินไปแล้วก็กลับนะครับอยู่ที่850ยูโรตามประสบการณ์นะครับผมซื้อไปขาหนึ่งก็ไม่ถึง850ก็ถือว่าได้เป็นค่าขนมเก็บไปเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับส่วนอันที่สองเป็นเงินเดือนที่ได้ทุกเดือนอยู่ที่934ยูโรหรือประมาณ 34,000 บาทไทยนะครับอันที่สามครับเป็นค่าสนับสนุนการวิจัยก็จะได้ปีละครั้งนะครับอยู่ที่460ยูโรส่วนต่อไปก็เป็นประกันสุขภาพครับทาง DAAD เขาก็จะซื้อให้เราแล้วก็เราก็จะได้รับเอกสารที่เราจำเป็นต้องนำไปโรงพยาบาลด้วยหากต้องเข้ารับการรักษาเพื่อเคลมประกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นค่าคอร์สเรียนภาษาเยอรมันนะครับซึ่งถึงแม้ว่าทุกโปรแกรมจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่การใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมนีถ้ารู้ภาษาก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วทาง DAAD ก็สนับสนุนค่าคอร์สเรียนรวมถึงค่าที่พักขนาดเรียนภาษาด้วยแล้วก็ยังมีค่าเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเวลาเราเรียนภาษาเสร็จเราก็ต้องย้ายไปอยู่ในเมืองที่เราอยู่มหาลัยนะครับจริงๆอาจจะมีรายละเอียดการสนับสนุนยิบย่อยมากกว่านี้ซึ่งเราจะสามารถดูรายละเอียดตรงนั้นได้เมื่อตอนที่เราได้รับทุนแล้วนะครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเอกสารสมัครเนี่ยใช้อะไรบ้างอันนี้ขอไปแบบคร่าวๆนะครับสามารถไปอ่านเพิ่มเติมเองได้เดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็เอกสาร2อันแรกสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ TAAD ซึ่งก็คือเช็คลิสต์แล้วก็แอปพลิเคชันฟอร์มนะครับก็สามารถโหลดแล้วมากรอกได้ด้วยตนเองนะครับส่วนอันที่3อันนี้สำคัญมากๆคือ motivation letter motivation letter นี่มีน้ำหนักคะแนนมากๆเลยแล้วการเขียนที่ดีนะครับคือจะต้องเขียนให้ชัดเจนว่าทำไมเราถึงสนใจอยากเรียนสาขานี้เรามีแผนอะไรจะเอาไปใช้อะไรในอนาคตอันนี้ก็ถ้าให้แนะนำนะครับอยากให้แนะนำให้เข้าไปดูสาขาที่เราสนใจแล้วก็ดูวิชาเรียนของเขามาด้วยพอเราได้ภาพรวมเนี่ยครับมันจะช่วยให้เราเขียนได้ง่ายขึ้นว่าเรามีความสนใจยังไงเกี่ยวกับสาขานี้คิดว่าวิชาไหนมันจะช่วยให้เราไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ดียังไงก็ให้อธิบายให้มันชัดเจนนะครับถัดไปนะครับก็เป็น CV เขามีฟอร์มให้ดาวน์โหลดด้วยถ้าใครทำไม่เป็นนะครับแล้วก็มีใบจบมหาลัยกับทรานสคริปต์จากมหาลัยซึ่ง2อันนี้ก็อยากให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับขอจากมหาลัยให้เขาออกได้อยู่แล้วจะได้ไม่ต้องออกไปแปลเนาะต่อไปนะครับเป็นใบรับรองประสบการณ์การทำงานต้องขอจากที่ทำงานนะครับในบางกรณีครับมันก็อาจจะไม่ได้เป็น full time ก็ได้อาจจะเป็นใบรับรองประสบการณ์การฝึกงานหรือว่าแม้แต่การทำจิตอาสาก็เอามาใช้เคลมได้เหมือนกันใบรับรองผลภาษาแน่นอนว่าทุกหลักสูตรเรียนเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ผลสอบภาษาอังกฤษจะมากจะน้อยเท่าไหนก็จะต้องเข้าไปดูในแต่ละสาขาของเขาครับเพราะอาจจะไม่เหมือนกันอันสุดท้ายนะครับ reference เหมือนเป็นจดหมายแนะนำถ้าเกิดใครทำงานอยู่ก็ขอจากนายจ้างได้หรือว่าใครเพิ่งเรียนจบก็อาจจะขอจากอาจารย์มหาลัยของเราครับก็นี่พอเรามีเอกสารทุกอย่างแล้วจะต้องส่งไปที่อีเมลของมหาวิทยาลัยโดยตรงนะครับไม่ต้องส่งไปที่ DAAD เพราะว่าถ้าส่งไปที่ DAAD แล้วก็จะไม่ได้รับการดำเนินการ
อะไรต่อทั้งนั้นก็คราวนี้มาถึงส่วนที่สําคัญนะครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เราอ่ะสมัครไปเมื่อปี2022ในสาขา Management in Nonprofit Organizations ไปนะครับก็สมัครไปเดือนกรกฎาคมรอถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ได้รับอีเมลเชิญเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ก็การสัมภาษณ์จริงๆเขาถามเกี่ยวกับเราหมดเลยถามข้อมูลทั่วไปแบบเราเคยไปเยอรมันไหมถ้าเราอยู่เยอรมันคนเดียวเราจะอยู่ได้ไหมทำไมถึงสนใจเรียนสาขานี้เราทำงานอะไรมาเนื้อหางานที่เราทำมันเป็นยังไงแล้วก็ในอนาคตเราอยากเป็นอะไรอย่างเช่นแบบตอนนั้นเราตอบว่าเคยไปเยอรมันแล้วกลัวไหมก็กลัวนะครับแต่ว่าเราจะไปโชว์ความกลัวให้เขาไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะเป็นห่วงเราว่าเราจะอยู่ไม่จบหรือเปล่าก็เราบอกไปว่ากลัวก็กลัวแต่ว่าพอมาคิดดูอีกทีหนึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้โอกาสได้ทุนไปเรียนต่อที่เยอรมันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสทุกวินาทีให้มีค่าครับก็จะพยายามเรียนรู้แล้วก็สนุกกับมันให้ได้มากที่สุดที่เขาถามว่าทำไมถึงสนใจอันนี้ใช่ไหมครับก็เราจะต้องเข้าไปดูตัววิชาหลักสูตรของเขาด้วยตอนนั้นเราก็ตอบไปว่าเราทำงานในเนื้อหางานที่มันเป็นคล้ายๆ non-profit อยู่แล้วที่ไม่ได้แบบทำเชิงธุรกิจนะครับแล้วเราก็รู้สึกชอบแล้วเรามีประสบการณ์ได้จับหลายๆโปรเจกต์พอไปเห็นตัวเนื้อหาวิชารู้สึกว่าสเกลมันใหญ่ขึ้นเราก็จะได้เรียนวิชาที่เรายังไม่ได้เคยทำครับอย่างเช่นมีวิชา fundraising มีกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร PR แล้วก็การตลาดขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็ยังมีวิชาอื่นๆที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแล้วก็ธรรมาภิบาลอะไรเงี้ยครับเราคิดว่าพอเราเรียนจบเราจะได้มีภาพกว้างๆที่สามารถเอาไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพได้คิดว่ามันบรรยากาศการสัมภาษณ์ทำมันเหมือนเป็นการคุยเล่นเล่นๆมากกว่าไม่ได้แบบว่ามีคณะกรรมการมันนั่งอยู่หน้าเราแล้วก็คอยติ๊กคะแนนให้เราคิดส่วนตัวคิดว่านะครับอันนี้อาจจะถูกหรือผิดก็ได้เราคิดว่าเขาได้ตัดสินไปประมาณ 90% ตั้งแต่ตอนที่เรียกเข้าสัมภาษณ์แล้วอาจจะมีคนส่งหลายคนแต่ว่าดูจาก motivation letter ที่เราบอกว่าสำคัญมากเขาก็จะคัดเลือกคนนี้ดูเข้าท่ามาสมมติว่ามี8คนเขาก็เรียกสัมภาษณ์8คนถ้า8คนนี้แบบว่าตอบคำถามได้แบบปกติเขาก็น่าจะรับหมดนะครับคือเหมือนเป็นการเช็คอย่างเช่นมันจะมีคนแบบไปจ้างคนอื่นเขียน motivation letter มาแต่ว่าพอตัวเองต้องมาเสนอความคิดไอเดียบน motivation letter นั้นตัวเองจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะจับได้ว่าเราไม่ได้ทำเองอันนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์ตกนะครับถ้าเกิดเรามีแผนที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ในหัวแล้วว่าเราทำไมถึงสนใจเรียนเราเรียนแล้วเราอยากไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่ต้องกลัวครับการสัมภาษณ์ไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงๆถือว่าสนุกด้วยซ้ำเหมือนได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้กับเขาได้ไปเล่าแผนในอนาคตของเราให้เขาฟังครับแล้วพอหลังจากสัมภาษณ์เสร็จนะครับก็ใช้เวลาไม่นานน่าจะประมาณ1สัปดาห์นะครับเราก็ได้จดหมายตอบรับเราสมัครไปมหาลัยใช่ไหมมหาลัยเขาก็จะตัดสินว่าใครได้พอเขาตัดสินว่าใครได้มันจะเรียกว่าเป็นการเสนอชื่อครับเสนอชื่อไปให้ DAAD ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มอบทุนพอเราได้รับการเสนอชื่อแล้วเราก็แค่เอาเอกสารที่เราส่งไปที่มหาลัยไปอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ของเขาอีกทีนึงเพื่อให้เราได้ไปตอบรับอย่างเป็นทางการที่สำคัญในการเอาไปยื่นขอวีซ่านักเรียนนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ใช้เวลาจนเราได้เอกสารตอบรับไปเป็นทางการก็สิ้นเดือนธันวาคมครับหลังจากนั้นก็สามารถเริ่มทำวีซ่าได้เลยก็ไม่นานครับครับพอในระหว่างที่เรากำลังทำวีซ่าจนถึงก่อนที่เราจะบินไปเยอรมันเงี้ยทางมหาลัยเขาก็จะคอยประสานงานกับเราอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามีสิ่งบางอย่างหลายสิ่งที่เราอาจจะต้องทำอย่างเช่นการจองหอหรือว่าการลงทะเบียนเรียนอันนี้เขาก็จะคอยอัปเดตให้เราทราบอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็แค่รอไปเยอรมันนะครับก็เดี๋ยวจะบินไปเรียนภาษาก่อน2เดือนแล้วค่อยไปเรียนที่มหาลัยนะครับคราวนี้ตอนนี้เขาก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมถ้าใครดูคลิปแล้วกำลังสมัครเองแล้วมีคำถามก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้นะเผื่อว่าเราอาจจะตอบได้หรือว่าถ้าเราตอบไม่ได้อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่มีประสบการณ์คนอื่นมาช่วยตอบก็ยินดีมากครับแล้วถ้าใครอยากติดตามเราอีกในตอนที่เราไปเรียนอาจจะมีการทำคลิปวิดีโอพาเที่ยวพารู้จักวัฒนธรรมนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับช่อง YouTube หรือว่า Facebook ของเราก็ไว้เจอกัน